จะดูบริเวณข้างทางนะครับตอนนี้เรากำลังไปท่าบ่อนะครับท่าบ่อทีมงานมีเรือมาให้แล้วนะครับตอนนี้ลูกศิษย์นะครับทักมาในเพจนะครับในเพจว่ามีเรือให้นะครับก็เลยไปท่าบ่อนี่ท่วมหมดเลยนะครับข้างทางดูนะครับไม่เหลือนะครับตอนนี้ก็บริเวณแม่น้ำโขงเรานะครับท่วมหนักนะครับไม่ใช่ไม่หนักนะครับฝั่งขวามือนะครับท่วมหมดครับนะถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีกู้ภัยนะครับมาช่วยกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปครับอีกประมาณสัก14กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะครับที่หมายท่วมหนักเลยนะเนี่ยวัดท่วมหมดนะก็ดูนะครับเออหนักครับหนักครับวันนี้หนักจริงนะครับเดี๋ยวก็ได้เรือแล้วครับตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้เรือนะครับตอนนี้เราได้เรือแล้วนะครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับลูกศิษย์ผมนะครับที่ดูไลฟ์สดแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางเพจนะครับแล้วก็บอกว่ามีเรือครับมีเรือท้องแบนนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวก็จะไปถ่ายของนะครับแล้วก็ลงไปแจกชาวบ้านถึงที่เลยนะครับถึงที่เลยนะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับก็ชาวบ้านก็จะมาอยู่บริเวณริมถนนนะครับก็เป็นที่คุ้นชินแล้วนะครับสำหรับผู้ที่โดนเองบ้างนะครับแล้วก็เคยไปช่วยเหลือนะครับนะเมื่อประมาณปี2ปีแล้วนะครับก็ไปช่วยที่จังหวัดอยุธยามานะครับวันนี้เรามาทางภาคอีสานบ้างนะครับติดแม่น้ำโขงเลยนะครับที่หนองคายนะครับตอนนี้ผมกำลังย้อนไปท่าบ่ออยู่นะนะท่าบ่อน้ำตอนนี้ก็เนี่ยครับถ้าดูนะครับชาวมงชาวบ้านนะครับดูแรงข้างๆนะเป็นทะเลไปเลยครับเมื่อกี้ก็รถติดรถอะไรกันนะครับก็ข้างทางจะมีเต็นท์นะครับแล้วเต็นท์ของหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะมาใช้นะครับให้เป็นจุดรับบริจาคต่างๆนะครับฝั่งนี้ท่วมไม่บาดเลยฝั่งนี้ไม่ค่อยท่วมกันฝั่งนี้ยังครับฝั่งนี้ยังรวมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับน้ำปิ่งๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปท่าบ่อกันนะครับก็ร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญกันด้วยกันนะครับที่ร่วมกันเอาของมานะครับค่าคงค่าครูอะไรต่างๆนะครับที่คนเนี่ยนะครับให้มานะครับก็มาส่งต่อเนี่ยนะครับส่งต่อบุญนะครับอันนี้ดูนะครับวัดท่วมเลยนะครับเห็นไหมบัสสุดยอดเห็นไหมท่วมท่วมในกล้องเห็นกล้องก็เห็นนะครับท่วมหมดเลยครับท่วมทั้งแถบเลยคือแถบที่ติดฝั่งแม่น้ำโขงนะครับท่วมไม่เหลือเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็12กิโลก็ถึงแล้วนะครับแต่เรากำลังไปที่จุดพิกัดนะครับที่เขาพอดไว้ให้นะครับนี่นะครับเหมือนทะเลนะครับบ้านนะครับหนักบ้างเบาบ้างนะครับก็ว่านไปนะครับที่เห็นนะครับก็มีหลายทีมงานหลายหน่วยงานมาช่วยกันจริงๆนะครับมาช่วยกันเยอะนะครับเยอะเลยนี่ผมกำลังไล่ไปท่าบ่อยนี่ก็ทีมงานนะครับมีนักข่าวของไหนนะทีมนักข่าวทีมอะไรนะครับโอ้โหแจกของกันวิ่งกันอยู่ตอนนี้อีสานนะครับอีสานเชียงรายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้แล้วพอดีผมเปลี่ยนแผนไปอยู่แถบอีสานก่อนนะครับก็ยังไม่ลงนะอีสานก็แบบยังหนักอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวกำลังขับรถอยู่แล้วดูนี่มันทะเลนะฝั่งขวาเนี่ยครับท่วมแล้วฝั่งซ้ายไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากได้บ้านริมแม่น้ำนะครับตอนนี้ชักเริ่มเสียวแล้วครับนี่ครับท่วมเลยครับจะเห็นนะครับท่วมมีอะไรกิโลนะครับกิโลเดี๋ยวเราไปพาไปดูบริเวณชุมชนแล้วกันนะครับชุมชนจะถึงแล้วครับไม่นานนะไม่นาน10กิโลนะครับเหยียบแป๊บเดียวครับ15นาทีก็นัดไว้ที่พิกัดที่เขาบอสมาให้นะครับรอติดตามแล้วกันนะครับในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวรอดูตอนแรกไม่ได้ให้ดูบรรยากาศนะครับระหว่างทางนะครับรถที่ว่ามีชาวบ้านเขามาอยู่ที่ริมถนนนะครับวันนี้เราออกมาด้านนอกออกมาท่าบ่อแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นหมู่บ้านที่ติดกับด่านชายแดนไทยลาวนะครับที่ว่าสะพานที่ว่าไทยลาวกับด่านแม่นะครับวิญจันทร์ก็ไปวิญจันทร์นะครับวันนี้ก็มาท่าบ่อหนองคายวันนี้นะท่วมหมดเลยนะรอข้างหน้านะครับจะเห็นชุมชนแล้วนะเห็นนะมีชุมชนปั๊บเนี่ยนะครับจะมีเต็นท์ด้านหน้าเราไปกำลังไปชุมชนนะครับเพราะชุมชนเขาก็เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนนี่ครับดูด้านหน้าไปนี่ครับรถนะที่ไหนมีชุมชนปั๊บเลยนะครับเพราะจะมามีเต็นท์มีอะไรช่วยทำหมู่บ้านนะอันนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งดูนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคก็จะมีคนก็มีถุงพระราชทานนะครับถุงยางชีพนะครับวันนี้มาแจกนะครับถ้าดูนะทางนั้นเลยครับก็ถือว่าโอเคครับ
ี่น้องชาวไทยช่วยเหลือกันดีนะครับเดี๋ยวรออีก8 กิโลถึงแล้วเดี๋ยวผมไลฟ์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผม